นับสนุนโดย Baby My Club สวัสดีค่ะครอบครัว Baby My Club ทุกท่านผิวของเจ้าตัวน้อยแรกเกิดจะมีความอ่อนบางมากดังนั้นในการเลือกเสื้อผ้าให้เจ้าตัวน้อยจึงต้องเลือกเนื้อผ้าที่เหมาะแก่การทำเสื้อผ้าของลูกซึ่งควรเป็นเนื้อผ้าที่มีความเป็นธรรมชาติของใยผ้าอ่อนนุ่มและทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นแตกต่างกันได้ตามอุณหภูมิซึ่งความอ่อนนุ่มของเสื้อผ้าก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่เหมาะสมสำหรับลูกคือมีส่วนผสมที่อ่อนโยนปลอดภัยจากธรรมชาติไม่ระคายเคืองและข้อสำคัญยังต้องให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมติดทนนานด้วยค่ะแต่ก่อนเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าแบบทั่วไปแล้วพอเราเก็บผ้าของลูกมาแล้วเนี่ยผ้าค่อนข้างมีความแข็งกระด้างแล้วก็ไม่อ่อนนุ่มเท่าที่ควรพอลูกเอามาให้ลูกใส่ก็จะงอแงแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวค่ะหลังจากนั้นก็เลยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสำหรับเด็กค่ะสำหรับวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสำหรับเด็กนะคะเราก็จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสำหรับผิวของลูกพอเราใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสำหรับเด็กแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผ้าเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมยิ่งขึ้นทำให้ลูกเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วสบายตัวแล้วก็ไม่งอแงค่ะเสื้อผ้าและของใช้ของลูกรวมทั้งเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัวต้องได้รับการดูแลควรเลือกผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่ช่วยให้ผ้านุ่มหอมนานไร้กลิ่นอับไม่ระคายเคืองผิวมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเนี่ยนะคะจริงๆมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่าผลิตภัณฑ์อันเนี้ยเวลาเราใช้แล้วเราไม่ได้ซักน้ำออกเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกก็คือ1เนี่ยไม่ควรจะมีน้ำหอมมากจนเกินไปอันที่2เนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารธรรมชาตินะคะหรือว่าถ้าน้องเป็นเด็กที่ผิวแพ้ง่ายนะคะง่ายต่อการแพ้สารเคมีหรือว่าน้ำหอมอะไรทุกชนิดเนี่ยโดยมากผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มมักจะมีกลิ่นอยู่แล้วเราอาจจะใช้วิธีการก็คือเราถ้าเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ไม่กระด้างจนเกินไปเราอาจจะไม่ต้องใช้เราก็อาจจะไปใช้ในกลุ่มเสื้อผ้าที่มีความกระด้างหรือว่าใช้ผ้าขนหนูพวกนี้ในการเติมแล้วก็อาจจะเติมในปริมาณที่น้อยกว่าปกติกว่าเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะซักน้ำซักเที่ยวนึงนะคะก่อนที่จะเอาไปตากก็สำหรับเสื้อผ้าเด็กนะคะการทำความสะอาดก็มีผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารเคมีมันก็ตกค้างอยู่บนเสื้อผ้าลูกเรานะคะต่อให้เราไปซักน้ำทำความสะอาดเนี่ยมันก็ยังมาอยู่บนเสื้อผ้าและเวลาเด็กใส่ก็จะสัมผัสกับสารเคมีนั้นโดยตรงนะคะวิธีการเลือกก็คือควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะใส่น้ำหอมไม่มากนะคะไม่ใช้สารฟอกขาวไม่ใช้สารเคมีที่รุนแรงที่จะเป็นอันตรายต่อผิวเด็กหรือว่าตกค้างอยู่บนเสื้อผ้าได้นานใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดง่ายอ่อนโยนต่อผิวนะคะหลักและข้อคิดในการเลือกเสื้อผ้าของเจ้าตัวน้อยไม่ควรซื้อเสื้อขนาดเล็กสำหรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กอ่อนมากเกินไปเพราะช่วง3เดือนแรกเด็กจะโตเร็วมากเลือกซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีพอสมควรไม่แพงหรือถูกจนเกินไปเสื้อผ้าราคาถูกมากอาจจะไม่คุ้มเพราะใช้ได้ไม่กี่ครั้งตะเข็บก็อาจหลุดลุ่ยและเนื้อผ้าเริ่มหยาบกระด้างควรเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายสีไม่ตกไม่จำเป็นต้องเลือกแบบตามแฟชั่นซื้อเสื้อผลิตใหม่การสังเกตว่าเป็นเสื้อเก่าเก็บหรือเพิ่งผลิตให้ดูว่ามีจุดสีดำเล็กๆแทรกอยู่ในลายผ้าหรือไม่ตะเข็บของเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยจึงควรเลือกเสื้อที่เย็บตะเข็บเรียบร้อยเวลาซักแล้วตะเข็บไม่ยุ่ยเพราะถ้าได้ที่ลุ่ยออกมาอาจพันนิ้วเด็กได้